นี่แหละค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นสำนวนเอกสารคดีหัวประมูลการจัดซื้อจัดจ้างรถขยะและรถดูดโคลนระยะที่2จำนวน8สำนวนมี31แฟ้มประมาณ 60,000 แผ่นงานที่ทางพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.นำมามอบให้กับนายวราพงษ์อินตะมงนะคะนักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ค่ะเพื่อให้ทางคณะกรรมการปปช.ได้มีการพิจารณาไต่สวนชี้มูลความผิดค่ะซึ่งสำหรับสำนวนนะคะที่พนักงานสอบสวนนำไปส่งมอบในครั้งนี้เป็นของจังหวัดนนทบุรีพิษณุโลกเพชรบูรณ์สิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสาครชลบุรีแล้วก็ระยองรวม8จังหวัดซึ่งที่มีผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยมีทั้งหมด48คนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ40คนและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7บริษัทประกอบไปด้วยประธานกรรมการบริษัท8คนมูลค่าความเสียหายทั้งหมด65ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกจากเพ็งสาธรรองผู้บังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป.นะคะก็บอกว่าสำนวนดังกล่าวเป็นจังหวัดที่พบว่ามีการหัวประมูลในล็อต2รวม10จังหวัดแต่อีก2จังหวัดยังไม่เข้ามาแจ้งความมีการประสานว่าจะเข้ามาแจ้งความในช่วงสัปดาห์หน้าส่วนการเรียกบริษัทที่หัวประมูลเข้ามาสอบปากคำที่ปปป.นั้นยืนยันว่ายังไม่ได้เรียกบุคคลใดเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมในคดีนี้ค่ะ